ซูซูดีแม็ก 1.9 นะครับไมล์ 18,000 โลนะครับมีการควันไหลแล้วก็ควันดำนะครับแต่สังเกตว่าควันออกมานะครับแม้ขนาดติดเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ก็ไหลออกมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวมาดูควันดำนะครับว่าจะดำแค่ไหนนะครับนะครับสุดยอดนะครับควันดำท่วมนะครับคาบข้าวเมานะครับคาบข้าวเมาเต็มเลยนะครับวันนี้นะคะกับสมาชิก Isuzu D-Max 1.9 Blue Power ค่ะกับปัญหาเดิมๆนะคะกับเลขไมล์อยู่ที่ 18,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะใช้งานมาไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่เกิดปัญหาควันดำควันไหลนะคะทีมช่างก็นำสแกนเนอร์นะคะตรวจเช็คพบค่าของหัวฉีดนะคะที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ทีมช่างก็จึงทำการถอดหัวฉีดออกมานะคะเพื่อที่จะเตรียมทำการขึ้นเครื่องเทสเดี๋ยวเราไปดูการเทสทดสอบกันครับตอนนี้อยู่กับหัวฉีด Isuzu D-Max 1.9 Blue Power นะผมครับมีอาการควันไหลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหัวฉีดกันครับหัวฉีดมีอาการรั่วนะผมเข็มล่วงไวครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนฉีดนะครับฉีดเป็นฝอยครับผมเส้นใหญ่ครับไม่เป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนปลายนะผมอันนี้อยู่กับหัวฉีด Isuzu D-Max 1.9 Blue Power นะผมก็เปลี่ยนปลายมันที่เรียบร้อยนะผมเราจะมาดูอัตราการรั่วนะครับเข็มลงช้านะผมเดี๋ยวเราจะดูอัตราการฉีดก่อนนำหัวฉีดลงไปประกอบนะคะเราก็จะเติมสารเคลือบกระบอกสูบนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายนะคะช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะจากนั้นก็นำหัวฉีดนะคะที่ซ่อมบำรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ทั้งหมด4หัวนะคะแล้วก็เพื่อให้ระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์นะคะบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ด้วย VT1 Super Treatment นะคะช่วยยืดอายุการทำงานนะคะแล้วก็ปกป้องรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะขจัดสนิมละลายเขม่าละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะคะมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือสารเคลือบบาวาวช่วยลดการสึกหรอของบาวาวนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบาวาวค่ะครับอันนี้หลังจากการซ่อมเห็นไหมครับว่าควันไหลตอนนี้บางเบาแล้วครับนะครับตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวทำการล้างท่อนะครับเพื่อเอาขม่าที่ติดอยู่ภายในท่อออกมานะครับจะมาดูควันดำนะครับหลังซ่อมนะครับบอกว่าควันดำหายไปเรียบร้อยนะครับนะครับควันไหลหลังซ่อมนะครับอันนี้รถไมล์18,000นะครับตอนนี้ก็ควันไหลไม่มีแล้วนะครับมีแต่ไอร้อนปกตินะครับตอนนี้เรียบร้อยหลังจากช่างไปทดลองขับเรียบร้อยนะครับทีมช่างกำลังตรวจสอบภายในเครื่องยนต์นะครับหารอยรั่วนะครับว่ามีตรงไหนซึมไหมครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ยนต์จูนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับไมล์18,000โลควันดำแล้วนะครับวันนี้ตั้งโจทย์กันง่ายๆนะครับกับรถIsuzu D-Max นะครับ 1.9 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับควันดำควันไหลนะครับเป็นอาการประจำตัวของเขานะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับสมาชิกครับสวัสดีครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับอาทิตย์ครับนะครับพี่ชื่ออาทิตย์อันนี้เดินทางมาจากปทุมธานีครับปทุมธานีเกิดไปแล้วข้างต้นว่ารถคันนี้ไมล์น้อยครับนะครับอันนี้เป็นปีแล้วรุ่นปีอะไรปี18ฮะปลายปี18อันนี้2020ใช่ไหม21ก็ไม่กี่ปีนี่เอง
ะครับไมล์ใช้น้อยด้วยนะครับบอกกล่าวไปเรื่องต้นแล้วว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการโรคประจำตัวของเขาคือควันดำควันไหลใช่ไหมครับอันนี้สังเกตเป็นมานานยังครับเป็นนานแล้วครับนานแล้วครับผมก่อนหน้านี้ก็ไปเข้าศูนย์นะฮะศูนย์ก็เปลี่ยนหัวฉีดให้ไปจอดเปลี่ยนให้เป็นอาทิตย์กลับมาก็เป็นเหมือนเก่าอาการก่อนเข้าหลังเข้าเหมือนเดิมครับผมฉีดได้วันสองวันก็ไหลเหมือนเก่าไหลเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปใหม่เขาก็ว่ารถเราใช้น้อยก็ไม่ได้ทำอะไรก็แค่เติมน้ำยาล้างหัวฉีดอะไรให้เฉยก็อาการนี้ก็เป็นมาเรื่อยครับรถอยู่ในประกันครับยังอยู่ในประกันก็คือยังเคลมได้แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ยนต์ครับก็ดูในคลิปครับดูในเฟซบุ๊กฮะดูมานานแล้วครับแต่ทีเนี้ยผมติดงานก็เลยไม่ได้มาก็วันนี้มีโอกาสมันหยุดพอดีครับก็เลยมาที่นี่เลยนะครับเมื่อเช้าตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับควันดำขมเหลาเพียบนะครับแล้วก็ควันไหลตลอดนะครับติดเครื่องยนต์เป็นได้ไปดูหัวฉีดไหมครับเป็นไงก็ออกเยอะครับคือมีอาการรั่วหนึ่งคือมีอาการรั่วแล้วก็มีการฉีดเป็นเส้นใหญ่นะครับฉีดไม่ละเอียดนะครับเป็นสาเหตุของการฉีดหนาฉีดทำให้เกิดควันดำได้อันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆของรถคันนี้นะครับ 1.9 ที่เกิดขึ้นเราทำการเปลี่ยนไปหัวฉีดใช่ไหมครับแหวนลงหัวฉีดไปเรียบร้อยทั้ง4ต้นนะครับรถคันนี้ไม่น้อยเราไม่ทำการ EGR นะครับเพราะว่าอยู่ในประกันอยู่เนาะนะครับเมื่อครับมาลองขับเป็นไงครับก็ดีกว่าเก่าเลยครับเหมือนมันจะฟุ้งกว่าฟุ้งกว่าเสียงเป็นไงครับก็เงียบดีเงียบดีเนาะแล้วมันจะอืดอ๋อปกติจะอืดใช่ฮะปกติสังเกตกระจกซ้ายขวาเมื่อก่อนครับดำไหมฮะแต่มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเนาะครับผมแต่ถ้าเพื่อนมันตามหลังเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้โหควันเยอะตอนนี้สังเกตก่อนออกมาทีมช่างได้ลองแล้วทดสอบควันดำเป็นไงครับดีใจเบิร์นหลายรอบไม่มีควันเลยนะวันยังไหลอยู่ไหมครับไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้โล่งแล้วนะครับตอนล้างท่อน้ำอย่างดำเลยนะครับขมเหลาตอนนี้ภายในท่อออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมถือว่าพอใจไหมครับมาพอใจครับเนาะนะครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ใช้ Isuzu D-Max ก็ถ้ามีปัญหาก็อยากให้มาที่ใหญ่ยนต์ทูนิ่งดีกว่าครับผมครับเพราะว่าศูนย์เขาก็ยังไงล่ะเขาไม่ค่อยทำให้ครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับแนวทางการซ่อมนะอันนี้เราไม่ได้พูดกล่าวถึงเนาะนะครับก็โอเคนะครับเรามีแนวทางการซ่อมของเรานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับรู้ตรวจสอบดูว่าเครื่องยนต์มีความผิดปกติไหมนะครับแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับทีมช่างได้ไปลองขับแล้วก็แก้ไขแล้วก็หลังจากแก้ไขก็ให้ทีมช่างลองอีกทีนะครับเพื่อเช็คความมั่นใจก่อนที่จะส่งรถนะครับก็ท่านใดครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับกับสำหรับ 1.9 นะครับ Blue Power นะครับก็ติดต่อหาเรานะครับทุกๆช่องทางนะครับสอบถามแล้วก่อนได้เรื่องราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับแต่แน่ๆคือต้องประเมินอาการเบื้องต้นคือต้องเห็นนะครับสภาพจริงว่าเสียไม่เสียนะครับเพราะว่าเราจะตีประเมินเสียทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์งานของเราด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับให้กับสมาชิกนะครับที่มีปัญหาเดียวกันนะครับแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทุกๆช่องทางเรานะครับ LINE แอดก็สั่งซื้อได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นหลายอย่างนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลขายไปได้เลยคันนี้ก็ใส่ไปด้วยใช่ไหมครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆทั้งเคลือบเครื่องยนต์นะครับ VT1 เคลือบกระบอกสูบเพราะว่าถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะครับเครื่องบ่าวาวแล้วก็ตัวเด็ดคือน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลที่ขาดไม่ได้จะอยู่ในระยะเวลาประมาณ 30,000 โลก็ใส่ทีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอส่งสมาชิก Isuzu D-Max 1.9 คันนี้นะครับกับจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณ